สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับ Minecraft นะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปลุยหาเพชรให้ได้นะครับก็มีคนบอกว่าผมโดนหลอกแล้วนะโอ้โหนะครับก็เพราะก็เม้นนะครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขารู้หรือเปล่าแต่ว่าก็คือบอกมีคนบอกว่าอยู่ใกล้ลาวามีเพชรนะผมก็เลยไม่นึกว่าลาวาตรงนี้ผมไปดูนะครับมีเพชรครับก็ที่จริงไม่ใช่นะครับก็ผมก็เล่นเพิ่มอีกนิดนึงนะครับจากวันนั้นนะครับก็ไปปลูกกันแป๊บนึงนะครับแล้วค่อยไปลุยกันนะครับผมก็จะเริ่มใกล้จะขยายบ้านนะครับเร็วๆนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเกี่ยวฝั่งนี้ผมไม่ปลูกนะครับโอเคนะครับน้ำถึงหรือเปล่าเนาะแถวนี้เพลงของ Minecraft นี่มันแบบโอ้ไปอ่ะสบายมากนะครับไปแบบโอเคนะครับเราผมก็จะไปลงไปตั้งแต่ต่อได้แหละครับเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับว่ามันต้องลงไปนะมีคนบอกให้ผมกด F3 นะครับแล้วมันจะบอกโคออร์ดิเนทนะ XY Z นะทางซ้ายนะครับมันก็จะมีตรงนี้ครับ53 62ใช่ไหม62คือความชันความลึกของเราที่เราของโลกนะครับเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนครับมีคนบอกให้ผมต้องลงถึงประมาณ12นะครับแล้วผมถึงจะหาของเจอนะครับทำขนมปังเพิ่มก่อนครับโอเคครับประมาณนี้แหละครับชิปผมก็ทำของมาเยอะนะครับมาขุดนะครับดาบก็ทำไว้นะครับเผื่อนะครับแล้วก็ขุดกับดาบแค่นั้นนะครับปกตินะครับก็2อันนะครับโอเคนะขนมปังผมก็เตรียมของเรียบร้อยนะผมจะทำไอ้นี่นะครับไอ้ที่เอ็นทานนะครับเอ็นชานนะครับเอ็นชานประมาณนี้แหละครับไปแล้วฝนเพิ่งตกไปนะครับไปกันเลยเนาะไปกันเลยนะครับลงทางเดิมนี่แหละนะครับมันอยู่ประมาณที่12ใช่ไหมตอนนี้ถึงเท่าไหร่ละเดี๋ยวลองดูครับดูเรื่อยๆนะครับ50เองนะโอ้ลงมาตั้งไกลถึง50ก็ต้องลงยาวนะครับยาวจริงนะครับเราถ้าไม่มีทางผมก็จะขุดลงแล้วเราแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วครับจะหาเพชรให้ได้นะครับโดยทางผมขุดลงแล้วกันนะครับมาทางนี้วะมาผิดทางแต่ก่อนขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลงใช่ใช่ใช่ว่าผมจะหาทางกลับไม่ได้นะตอนนี้นะเนี่ยแหละนะแถวนี้แหละนะจะทางลงแล้วนะครับที่ผมลงวันนั้นนะครับทางหลงทางนะครับกลับไม่เป็นเลยนะครับตอนนี้ถึงเท่าไหร่แล้วนะครับ22แล้วก็เราขุดลงไปได้เนี่ย22แล้วนี่เท่าไหร่แล้ว17แล้วว่าก็อยู่แถวๆนี้เองแล้วผมก็ลงมาใกล้สุดเปลือกโลกแล้วเนี่ยจากตอนนั้นนะครับเนี่ยถึงเห็นหนึ่งลาวาแล้วนะครับ15แล้วแม่นตรงนี้แหละครับดูฝั่งนี้ก่อนมีไหมไม่มีไหมขุดเลยดีปะตรงนั้นมันเป็นดินเลยสักอย่างขุดตรงนั้นดีกว่าถ้าลูกไฟมาโดนเนี่ยเราจะเจ็บหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่าขุดตรงนี้แหละที่ประมาณ y 12นะครับตรงนี้ y 10แล้วนะครับแถวนี้แหละนะครับแล้วก็เจอเหล็กเยอะไป
ยังมีดินอยู่เหรอแถวเนี้ยบอกว่าไอ้นั่นจะไม่มานะไดมอนด์นะครับจะเจอหรือเปล่านะปุ๊บองเลยครับเจอพื้นอะไรเนี่ยได้แล้วผมไม่จำไม่ได้เลยผมจะหาทางกลับได้ก็หาไม่ได้แล้วขุดเฮ้ยมันจะหายากขนาดนั้นเลยเหรอไดมอนด์ของข้าอยู่ขั้น10ต้องขึ้นไปอีกนิดนึงปะคิดอะไรมากขุดไปเรื่อยๆดูสิขึ้นในขั้นหนึ่งแล้วกันมีคนบอกว่าให้ไปวาย12จะหาง่ายนะครับมีวาย11ละในที่สุดก็เจอละไดมอนด์ไดมอนด์จริงก็หาไม่ยากนะขุดลงมาลึกๆแค่นั้นแหละแล้วขุดไปตามแนวนะครับเดี๋ยวก็เจอเองครับอ้าวลืมทองต้องใช้นี้กูไหนต่อแล้วจะกูให้หมดนี่แหละนะครับวันนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับดูสิว่าจะได้อะไรมั่งครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่11เท่านี้แหละนะครับ11มีแสงหน่อยนะครับก็ไปได้นะผมไม่รู้ว่าผมจะขุดไปถึงไหนนะผมคิดไม่ออกเลยนะขุดเป็นสุดนั่นแหละนะครับจนแตกนะครับโอ้ได้เลสโตนอีกแล้วเลสโตนใช้นี้ขุดได้ไหมไม่ได้แน่เลยเรื่องตัวนี้ขุดหินก้อนหนึ่งได้เยอะมากครับได้หลายอันมากโอเคมาที่ดินเยอะแล้วมันเป็นดินธรรมดาหรือว่าดินแข็งเนี่ยเจออีกแล้วเพชรเราสองอันเองน้อยชุงเบยได้มา7อันแล้วนะครับเพชรนะอ้าวเพชรไม่ต้องไปหลอมนะครับดูแล้วอ้าวนี่เพชรค่าโอ้นี่มันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้มือแค่นิดเดียวนะครับใกล้ได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้นะแค่นั้นแหละนะเอ้ยแตกแล้วตกใจหมดด้วยว่าอะไรไม่รู้เลยว่าผมมาไกลแค่ไหนนะรู้สึกว่าจะมาไกลมากๆครับถ้าขึ้นไปตรงนี้ไม่รู้ไปตรงไหนนะได้ยินเสียงน้ำว่ะอ
้ำใกล้เข้ามาเรื่อยเริ่มกลัวแล้วเสียงน้ำใกล้เข้ามาเรื่อยน้ำจะท่วมไหมเนี่ยวันนั้นรอบก่อนเกือบจมน้ำตายนะครับเยอะมากเลยสโตนนะครับผ่านไป10นาทีแล้วเว้ยแสดงว่าผมขุดไปเนี่ยมหาสมุทรแล้วนะถ้าผมขุดขึ้นเนี่ยน้ำท่วมแน่ๆเลยเป็นมหาสมุทรแล้วแน่ๆเลยใช่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับพวกหินพวกนี้ยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอย่างอื่นเดินเรื่อยๆครับต้องวิ่งกลับนะครับหวังว่าจะหาทางขึ้นได้นะถ้ายังจำได้นะไปดีกว่านะครับลาวานะลาวาดึกให้มันท่วมนะครับจะทำดิทำลาวาบนภูเขานะครับถ้าเรากลับกันนะครับได้มา9อ่ะแล้วได้ที่เอ็นชานแล้วนะครับก็สบายใจขึ้นมานิดนึงใกล้ๆเองนะครับทางที่เราขึ้นมาทางที่เราลงมามันใกล้ๆเองนะครับเสียงน้ำเสียงน้ำน้ำซึมแถวนี้ด้วยมาดูก่อนเข้ามาทางนี้นะครับนี่ไงเจอละทางนี้นะครับจะเอาทางกลับบ้านได้ตอนนี้ไม่ใช่ทางขึ้นแน่นอนต้องลงก่อนแล้วให้ขึ้นนะครับลงก่อนเจอละนี่ไงถึงละใกล้นิดเดียวปักคบเพลิงไว้จะได้รู้ทางกลับคราวหน้าแล้วสองอันนะนั่นแหละคือทางกลับครับฟาร์มได้ไก่มากเลยเนี่ย
ได้เหล็กมาด้วยนะอย่างเยอะนะครับกลับนะครับเราผมไม่รู้นะว่าเราไปแกนโลกจะตายหรือเปล่าอย่าบนแกนโลกได้ไหมถ้าใครรู้ว่าบอกได้นะครับผมไม่รู้นะฝนตกอย่างแรงตัวเนี้ยฝนตกหลังคืนซะด้วยได้ของมาเยอะนะครับเยอะมากนะได้เลี้ยงกระโตนมาเยอะด้วยนะครับเก็บก่อนนะครับมาทำไอ้นี่ดีกว่านะครับไฟผมนะไม่พอแล้วนะครับตอนนี้นะได้เพชรแล้วนะครับผมก็ทำของหลายอย่างมากๆแล้วนะตอนนี้นะครับก็มาเรื่อยๆนะครับของมีเยอะนะครับช่วงนี้นะแต่ที่สุดนะก็ได้เพชรมานะได้ที่เอนชานแล้วนะเอนชานเอนชานต้องใช้แร่ออกซิเดียมแร่ออกซิเดียมก็ต้องไม้ผมหายไปไหนหมดไม้หมดดีกว่าที่ขุดเหล็กเพชรมานะครับอันหนึ่งนะครับที่เหลือเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ทำเป็นชงเอ็นชานนะครับเราไปขุดแร่ออฟซิเดียมกันนะครับแร่ออฟซิเดียมไม่น่าหายากมากนะครับทีนี้เราก็เป็นบ้านของผมก่อนนะครับปึ๊บผมก็ทำสะพานสองข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้กระจกนะผมคิดอยู่ว่าทำยังไงกระจกนะแต่ก่อนอื่นเรามีดินเยอะใช่ไหมเดี๋ยวตอนเช้าไปหาแล้วเออออกซิเดียมนะมีดินเยอะเราก็ไปทำดินใช่ปะไปวางรากฐานนะครับนะทำสะพานฝั่งนี้ด้วยแล้วกันมาแล้วกันนะครับก็มาเรื่อยๆให้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้แหละผิดทางนะครับโอเคครับต้นไม้เลยแล้วกันท่านั้นต้นไม้ไม่มีแล้วโอเคนะออกล่าเหยื่อนิดนึงแล้วกันอะไรอย่าน้ำตกไปจะตรงไหนเนี่ยอยากรู้จริงๆนะไปมาขุดอะไรตรงนี้อ๋อไอ้นั่นนะครับวันนั้นเจอผมเจอคีเปอร์มาระเบิดไปนะครับกินกันเนาะไปหาตัวอะไรก่อนโอ้โ
เป็นทะเลทรายครับเจอศัตรูแน่นอนครับวัวเยอะมากถ้าสักตัวสองตัวคงไม่ว่าอะไรนะเป็นร่องอะไรวะเนี่ยแสงอะไรเนี่ยมาจากไหนนี่คือลาวานะโอ้โหตะกูเดี๋ยวนี้ซอมบี้เดี๋ยวนี้มีชัยวุฒิแล้วหรออ้าวฝนหยุดตกแล้วนี่หว่าปล่อยฝนทางนี้มีอะไรบ้างมีถ้ำตรงนี้ฮึสายก็ไกลเลยนะครับสตูเกิดแล้วโอ้ยศัตรูเพียบเลยโอ้โหโอ้โหสเกเลตอนนะครับเราจะได้ของอันนึงนะครับรอนมานะครับผมดิมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าสามารถให้สเกเลตอนล่อฆ่าคิปเปอร์ได้นะเราจะได้ของ
จำไม่ผิดครับคงเป็นแถวนี้แหละที่มาตายรอบนั้นแหละนะครับรอบก่อนตรงนั้นยังมีไฟเลยอีกนิดนึงนะครับเจอแล้วก็เทไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วใจผมก็ยังไม่ผมไม่ตกแล้วไม่เสียทีแล้วรอบนี้ใช้พริกแอคไดมอนด์นะครับต้องบล็อกก่อนตัวนี้โอเคครับมันทำได้นะไม่มีปัญหาแล้วครับนะรายการรับหนึ่งมันนานขนาดนี้เลยเก็บไม่ได้ของเต็มนะโอเคต้องใช้กี่อันเนาะ4อันนะครับว่าลาวาจะไม่ทะลุมานะดีนะครับว่าลาวามีแค่ชั้นเดียวไม่งั้นจะสวยเลยชื่อมันชื่อออกซิเดียนปะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ชื่ออย่างนี้แหละขนาดใช้ไดมอนด์เหล็กแล้วพิกแอคเหล็กแล้วยากขนาดนี้เลยนะครับเอ้ยไม่ได้เหล็กนะเพชรนะครับพูดผิดเฮ้ยชั้นหน่อยได้บอกเมื่อกี้ดีหนึ่งได้เยอะนะครับได้หลายอันมากโอเคนะแบบนี้นะผมเอาไอ้นี่เทเลยนะครับนี่นะประมาณนี้แหละครับก็เทเลยนะครับลาวาเราตรงนี้แหละลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปเทตรงนี้ดูดิจะเกิดอะไรขึ้นเทซ้ำรอยเป็นหินไปงั้นอันนี้เป็นน้ำเหรอเซ็งเลยผมไม่ต้องการตรงนี้แต่ตรงนี้แล้วกันเทดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัดกล้องไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาใหม่มาต่อนะก็มาต่อนะครับหลังจากออฟซิเดียนเสร็จผมก็คิดว่าก็จะทำเอนชานนะครับทำเอนชานแล้วก็ทำหลายๆอย่างครับดูก่อนว่าจะทำอะไรได้บ้างเฮ้ยกระตกนะ
ี้สักหน่อยแล้วกันกึ๊บโหได้มากี่อันแล้ววะ12อันแล้วนะไปเยอะเลยนะครับมันขุดยากนะครับกว่าจะได้นะครับโอเคนะว่าผมไปดีกว่าพอละขอไปทำภูเขาไฟกันนะวันนี้นะครับไปก่อนนะว่ายน้ำไปหรอดูก่อนข้างล่างใต้น้ำมีอะไรบ้างยากจะเอาลาวาลงนี้แหละนะครับกลายเป็นภูเขาไฟเลยแต่ผมมาตัดไม้แถวนี้นะตัดเพิ่มหรือไม่พอนะเอาอะไรออกดีหยาบแล้วนะออกไฟตรงไหนดีเราดียังไงนะภูเขาไฟนะครับมีแสงนะครับง่ายๆแค่ตรงนั้นแหละนะครับเราขึ้นก่อนนะถ้ามันภูเขานะขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็เอาไหนขึ้นไปซ้อนๆไปหินนะหินเยอะมากหินทรายขึ้นไปแล้วนะจะได้ที่แล้วนะครับหวังว่าผมจะไม่ตายเพราะไฟนี้นะโดดลงน้ำก่อนไหมเนี่ยเอาน้ำไว้รับกันตายนะครับเกิดอะไรขึ้นไปดูกันได้อะไรออกซิโอ้โหไฟไหม้ไหมเอาครับเริ่มตายไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำเอ็นชาร์ดกันนะครับเรานะครับเก็บเกี่ยวให้หมดตามแถวนี้นะครับแล้วผมก็จะทำอย่างอื่นแล้วนะครับต่อเติมบ้านนะในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็เอาแค่เอ็นที่เอ็นชาร์นะครับแล้วไปดูว่าเอ็นชาร์อะไรต่อก่อนนะครับอ้าวผมลืมไปผมเอาเมาน้ำไว้ตรงนี้อันหนึ่งนะเฟซบุ๊กมันเปลี่ยนไปนั่นแล้วนะครับเปลี่ยนเสียงแล้วนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่โอเคนะน่าจะดีแล้วนะโอเคไปกันแล้วครับปิดบ้านก่อนนะครับโอเคได้เวลาคราฟแล้วนะครับโอเคต้องเอาเพชรมาแล้วก็เอาหนังสือมานะเอ็นชาร์ดนี่น่าเป็นอันนี้ว่าแล้วก็อันนี้สองอันแล้วก็หนังสืออะไรตัวเอ็นชาร์ดแล้วโอเคนะครับเยี่ยมมากชามนะได้ชามมานะครับแล้วเรือทำยังไงวะเรือได้เรือมาอีกอันหนึ่งออกตรงไหนดีไม่มีที่ทีนี้ก่อนคืนหมดนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวคืนหมดแล้วว่ากันนะครับ
ว่ากันอีกทีนะครับเรือเดี๋ยวไปลอยนะครับเรือกระบองเพชรนี่มันเอามาทำอะไรได้โอ้โหเนื้อไปเผาทั้งหมดกระบองเพชรเมล็ดมันช่างเยอะจริงๆนะครับโอเครายการแล้วนะครับพิกแอคเราก็มีเยอะแล้วนะครับเออก็รู้สึกสบายขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้นะครับเนื้อเน่าถึงมาทำอะไรได้นะปลูกแล้วนะสุกแล้วนะเนื้อสเต็กโอเคหลังจากนั้นเราก็หาที่เอ็นชาร์จกันเราสำหรับตอนหน้าผมก็จะไปลุยนี้นะครับทำสร้างใหม่สร้างบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ก่อนอื่นเราก็ต้องหาวัตถุดิบมาสร้างบ้านซะก่อนจะเอาอะไรวัตถุดิบอะไรมาสร้างเอาไม้ปะน่าจะไม้สร้างบ้านนะเอ้ยเอ็นชาร์ตผมมาที่นอนก็ยังไม่ใส่เอ็นชาร์ตก็ยังไม่ใส่นะครับสนใจเอ็นชาร์ตธนูนะครับลาปิสเราจะใช้ของอะไรเอ็นชานวะเนี่ยลาปิสลาซิลูรู้แล้วลาปิสลาซิลูมันคือแบบอันฟ้านี่เองนี่ไงเจอแล้วเพิ่งรู้ว่าเอ็นชานต้องใช้นี้นะเนี่ยใช่ปะจริงด้วยคงทนพลังไหนว่าอ่านไม่ออกสักอันหนังสือก่อนนะครับเยี่ยมมันจะมีเอนชานหนึ่งนะที่ว่าใช้ธนูนะครับเราไม่ใช้ลูกกระสุนนะครับประมาณนั้นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าไหนครับผมก็เลยอยากเอนชานธนูนะเอนชานธนูก็ผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นอะไรก็ต้องเรียนชานไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ขุดแร่สีฟ้ามานะลองดูอันหนึ่งแล้วกันเสียไม่เท่าไหร่หรอกเสียเท่าไหร่เกียร์สามอันคงทนอันนี้เหรอเนาะมีป่ะเงียบเต็มเลยใจเต็มแล้วนะครับทุกคนใช้เว้ยกระสุนตายเลยเว้ยทีเดียวแรงเหมือนกันเนี่ยโอ้โหโดนด้วยสองทีตายเว้ยโอ้โหแรงไหมดินระเบิดนะครับตีคีเปอร์นะแล้วได้ดีระเบิดนะดีมากนะเดี๋ยวผมต้องเอนชาร์ตอีกอันแล้วนะครับเพราะว่าไม่ถูกอันนะมันเอนชาร์ตได้อันเดียวปะไม่ได้นะครับไม่รู้เพิ่มอะไรนะผมก็ไม่รู้แล้วแบบนี้ทำไงถึงจะรู้นะเซ็งแต่แข็งแรงนะกระสุนยิ่งมีแค่ไม่กี่อันนะครับทำไงให้กระสุนไม่หมดนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีเอลเดอร์ไหมแล้วผมอัดซะมาโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับเราไปดูผลงานเราก่อนนะครับว่าลาวาของเราเป็นยังไงบ้างผลงานลาวาของเรา
าของเราเอื้อมันไฟนิดนึงไหม้เลยข้างล่างเล่นกับไฟครับเล่นกับอะไรไม่เล่นกับไฟครับว้ายไม่นะเอื้อค่อยดีหน่อยเล่นกับอะไรไม่เล่นกับไฟนะตัวเล็กตัวน้อยเหรอตัวเล็กตัวน้อยเหรอตัวเล็กตัวน้อยจะไม่เห็นเลยเหรอมาอย่างเร็วนะครับสงบแล้วมาแล้วนะครับหน่อยแล้วนะครับเจ้าอยู่ในระยะยิงของข้าเจ้ารู้ไหมจะหนีข้าไปไหนเฮ้ยหายไปแล้วตามไม่ทันหายไปไหนแล้วถ้าจำไม่ผิดเห็นบอบบ้ามาแถวนี้นะครับวาบไวมากอะไรวะเพลงหายแล้วจำได้ครับเรามีลาวาครับจุดนะ
ี๋ยวลองเอาชูการ์เคนนะมาปักดูนะว่าได้หรือเปล่าว่าชูการ์เคนหรือเรียกว่าก้อยนั่นเองปักได้เว้ยเยอะเลยอันนี้ปักไว้นะเดี๋ยวมาล่าอันนี้เอ้ยปักนี้ก็ได้เอ้ยปักนี้ก็ได้ปักในดินจะเกิดนะลองปักในดินเลยก่อนปักในดินไม่ได้นะย้ายหมดครับรอบหน้าจะได้ทำบ้านกันนะครับเรานะครับรู้สึกดีมากครับตอนนี้นะครับได้มาทุกอย่างแล้วนะของนะเดี๋ยวสักหน่อยก็เตรียมเปิดของนะเปิดเสียงอะไรเสียงอะไรโอเคนะครับสำหรับนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็รู้สึกดีมากนะที่ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะทุกๆอย่างที่เราต้องการนะแล้วก็เอนชานนะครับผมก็จะเตรียมเอนชานดาบเพชรนะครับใส่เกราะเพชรดาบเพชรต่อไปนะครับก็เจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะครับผมนะกิตติศักดิ์นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเห็นธนูเมียนหนึ่งนะครับเอนชานนะครับว่าเอนชานไม่มีวันเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่กระสุนนะครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะครับก็บ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย